สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แหม่มก็จะมาทำนี่นะคะไซรัปมะม่วงนะคะเอาไว้ราดมะม่วงนะคะหรือว่าจะใส่หวานเย็นเป็นน้ำแข็งใสก็ได้นะคะไปดูวิธีทำกันค่ะค่ะก็จะใช้มะม่วงนะคะครึ่งลูกทำน้อยหน่อยนี่นะคะมะม่วงก็ใช้ครึ่งลูกทำแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะแกะเนื้อไปปั่นนะคะค่ะก็มะม่วงครึ่งลูกใช่ไหมคะแบบก็ใส่น้ำไปนะคะ50ซีซีแล้วก็ปั่นค่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปกวนกันนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะค่ะก็เอามะม่วงที่เราปั่นกับน้ำนะคะแล้วก็มากวนในกระทะนะคะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะคะต่อไปก็จะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลเนี่ยเอาตามความชอบเลยนะคะก็จะไม่ใส่มากอยากจะให้เขาอมเปรี้ยวนะคะเพราะว่าไอศกรีมของเราเนี่ยค่อนข้างจะหวานนะคะแล้วก็จะไม่ใส่น้ำตาลมากค่ะค่อยๆกวนไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขาได้ที่อีกทีค่ะค่ะก็กวนมาจนเขาเริ่มได้ที่แล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมก็ประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เขาเย็นตัวเนี่ยเขาก็จะเหนียวขึ้นนะคะแล้วเราก็ปิดไฟถ้าใครอยากได้รสตัดเปรี้ยวนิดนึงก็บีบมะนาวได้นะคะแต่ถ้าเป็นมะม่วงที่อมเปรี้ยวอยู่แล้วก็ไม่ต้องบีบเนี่ยค่ะเสร็จแล้วง่ายๆแบบนี้เลยค่ะน้ำไซรัปมะม่วงของเราอะนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้แหม่มราดไปนิดหน่อยแล้วนะคะก็เขาก็จะเป็นเหลวๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวราดเพิ่มอีกนิดนึงอย่างเงี้ยนะคะก็ราดไปวิธีทำไม่ยากนะคะก็มีแค่เนื้อมะม่วงเนาะน้ำแล้วก็น้ำตาลเองลองไปทำกันดูนะคะ